ดวง7วันนี้30มกราคมถึง5กุมภาพันธ์2566ของคุณจะเป็นอย่างไรวันนี้มีไพ่ให้เลือก5ใบ1 2 3 4และ5หลับตาตั้งจิตสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดค่อยๆลืมตาแล้วก็เลือกไพ่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดใครยังเลือกไม่ได้กดพอสส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยนะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1ค่ะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสดีมากๆในเรื่องของความรักอาจจะสมหวังนะแล้วก็ประสบความสุขในเรื่องของความรักนะใครโสดอยู่ได้เจอคู่แน่นอนใครที่สถานะไม่ชัดเจนโอกาสสมหวังมีส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์ว่าจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการแต่งงานหรือการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะต่อมาคนที่เลือกไพ่เบอร์ที่2ค่ะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เหมือนจะมีข่าวดีนะคุณน่าจะได้โอกาสดีๆในชีวิตจะมีคนให้ข่าวดีมอบโอกาสดีๆให้กับคุณจากความรู้ความสามารถของคุณนั่นแหละอาจจะมีข่าวดีในเรื่องการงานก็ได้อาจจะได้งานใหม่หรือว่ามีโปรเจกต์ดีๆโอกาสดีๆเข้ามานะใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นติ๊กต็อกเกอร์อาจจะมีคนมาทับทามนะอยากจะให้รีวิวสินค้าเออมีโอกาสเหมือนกันดูจะมีข่าวดีเข้ามาอย่างแน่นอนนะในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการงานโดดเด่นมากๆหรือใครออดิชั่นอะไรต่างๆมีโอกาสที่จะผ่านนะต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3ค่ะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ดวงแรงดวงแข็งใครทำอะไรไม่ได้นะใครคิดร้ายใครคิดไม่ดีใครคิดจะเป็นศัตรูจะแพ้ภัยไปเองนะเพราะฉะนั้นคุณงามความดีของคุณจะเป็นเกราะป้องกันคุณทำให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยและชีวิตดีมากนะชีวิตจะดีมากมีแต่คนรักคนชื่นคนชอบคนเอ็นดูนะส่วนใครที่คิดไม่ดีคือเขาอิจฉาคุณและแน่นอนว่าเขาจะแพ้ภัยตัวเองไปเองนะต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่4ค่ะคนที่เลือกไพ่ใบที่4ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้ผู้รักผู้หลักผู้ใหญ่นะรักใคร่เอ็นดูเมตตาอุปถัมภ์ค้ำจูคุณมากมากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วติดขัดตรงไหนปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือนะแล้วสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยขออะไรจากผู้ใหญ่นะหรือว่าติดต่อสื่อสารประสานงานอะไรกับผู้ใหญ่นะจะมีคนเมตตามากนะหรือถ้าทำธุรกิจก็ต้องบอกเลยนะลูกค้าลูกหาจะเอ็นดูมากอยากจะซื้ออยากจะหากับคุณจะเข้าหาคุณแบบรัวมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจนมั่นคงเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่เลยแหละนะสุดท้ายคนที่เลือกไพ่ใบที่5ค่ะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะอะไรที่คุณรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาติดๆขัดๆเนาะหรือว่าหาทางออกทางแก้ไม่ได้สัปดาห์นี้จะเจอทางออกทางแก้เจอช่องทางมีคนมาชี้ทางสว่างให้นะและทำให้ชีวิตของคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นในสัปดาห์นี้ถ้าเกิดรู้สึกว่าตันๆนะสัปดาห์นี้เจอทางออกทางแก้แล้วชีวิตกำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นเห็นประตูทางออกนะทางสว่างแล้วก็จะนำพาชีวิตให้สว่างสดใสมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ขาขึ้นของชีวิตยินดีด้วยนะคะ